Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่26ธันวาคม2021ในซีรีส์เติบโตในความเชื่อผ่าน5สิ่งที่พระเจ้าทรงใช้วันที่1ความเชื่อขนาดใหญ่ในมัทธิวบทที่8ข้อที่5ถึงข้อที่10เมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในเมืองคาเปอร์นาอูมมีนายร้อยคนหนึ่งมาอ้อนวอนพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าบ่าวของข้าพระองค์เป็นง่อยอยู่ที่บ้านทนทุกข์ทรมานอย่างยิ่งพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเราจะไปรักษาเขาให้หายนายร้อยคนนั้นทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์เป็นคนไม่สมควรที่จะรับเสด็จพระองค์เข้าใต้ชายคาของข้าพระองค์ขอพระองค์ตรัสเท่านั้นบ่าวของข้าพระองค์ก็จะหายโรคเพราะว่าข้าพระองค์อยู่ใต้อำนาจคนอื่นและมีพวกทหารอยู่ใต้อำนาจของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะบอกแก่คนนี้ว่าไปเขาก็ไปบอกแก่คนนั้นว่ามาเขาก็มาบอกทาสของข้าพระองค์ว่าจงทำสิ่งนี้เขาก็ทำเมื่อพระเยซูทรงได้ยินดังนั้นก็ประหลาดพระทัยนักตรัสกับบรรดาคนที่ตามพระองค์ว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเราไม่เคยพบศรัทธาที่ไหนมากเท่านี้แม้ในอิสราเอลลองจินตนาการว่าวันนี้ชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรหากเรามั่นใจอย่างแน่วแน่และเชื่อมั่นอย่างสุดใจว่าพระเจ้าทรงเดินเคียงข้างเราในทุกๆวันจริงๆหากเราเชื่อในพระสัญญาของพระองค์ว่าจะไม่ทอดทิ้งเราหรือจากเราไปไหนเลยและพระองค์จะอยู่กับเราในทุกสิ่งที่เราทำและทรงควบคุมอยู่เสมอไม่ว่าเราจะเผชิญกับสิ่งใดหากเรามีความเชื่อที่อัศจรรย์และน่าทึ่งเช่นนี้คือสามารถวางใจพระเจ้าได้เสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความเชื่อแบบนี้เองที่พระเจ้าปรารถนาจะนำเราไปถึงเพราะนี่คือความเชื่อที่พระองค์ต้องการจากเราน้ำพระทัยของพระเจ้ามีไว้สำหรับเราและหัวใจของพระองค์ก็ปรารถนาจะนำเราเข้ามาสู่ความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นจากความมั่นใจอันสมบูรณ์นี้พระเจ้าทรงอยากให้เรามีความเชื่อในพระองค์ที่ใหญ่มากจริงๆพระคัมภีร์ทั้งเล่มนั้นคือเรื่องราวที่พระเจ้าทรงเชื้อเชิญมนุษย์ทุกคนกลับเข้ามาสู่ความสัมพันธ์กับพระองค์อันมีรากฐานมาจากความเชื่อหากเราสงสัยว่าวันนี้พระเจ้ากำลังทำอะไรในชีวิตของเราคำตอบของพระคัมภีร์คือพระองค์กำลังทรงสอนเราให้วางใจในพระองค์มากขึ้นทุกๆวันพระเจ้าไม่ได้ทรงต้องการแค่ให้เราเชื่อฟังเหมือนหุ่นยนต์หรือมีความรู้เกี่ยวกับพระองค์มากมายเท่านั้นแต่พระองค์ปรารถนาความสัมพันธ์ที่ได้รับการสร้างขึ้นผ่านความวางใจและความเชื่อขนาดใหญ่ในมัทธิวบทที่8เราเห็นนายร้อยที่เชื่อวางใจว่าพระเยซูทรงรักษาบ่าวของเขาได้แม้ไม่ต้องเดินทางไปที่บ้านของเขาและนี่เป็นครั้งเดียวในพระคัมภีร์ที่บันทึกว่าพระเยซูทรงประหลาดพระทัยจากความเชื่อของใครคนอื่นและอีกครั้งที่ทรงประหลาดพระทัยนั้นเกิดจากการขาดความเชื่อของชาวเมืองนาซาเร็ธในมาระโกบทที่6ข้อที่1ถึง6ในมัทธิวบทที่8ข้อที่10เมื่อพระเยซูทรงได้ยินดังนั้นก็ประหลาดพระทัยนักตรัสกับบรรดาคนที่ตามพระองค์ว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเราไม่เคยพบศรัทธาที่ไหนมากเท่านี้แม้ในอิสราเอลจากพระคัมภีร์ใหม่เราเห็นว่านี่เป็นครั้งเดียวที่พระเยซูทรงประหลาดพระทัยเพราะคนที่มีความเชื่ออันยิ่งใหญ่ในพระองค์ในร้อยนั้นตระหนักว่าเขาสามารถวางใจและเชื่อมั่นในพระเยซูได้ในร้อยคิดว่าพระเยซูไม่จำเป็นต้องเดินทางไปถึงบ้านของเขาขอแค่พระองค์ตรัสบ่าวของเขาก็จะรับการรักษาให้หายในชีวิตของเราเองนั้นเมื่อเราได้ใคร่ครวญถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาเพื่อพร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าเราจะสังเกตว่ามีปัจจัยอยู่5ประการที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อกระตุ้นให้ความเชื่อของเราขยายใหญ่มากยิ่งขึ้นคือ 1. คำสอนที่เป็นชีวิต 2. ความสัมพันธ์ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียม 3. วินัยจากชีวิตภายใน 4.พันธกิจจากหัวใจ 5. เหตุการณ์ที่ยากลำบากตลอดแผนใช้เวลานี้ให้เราตระหนักและเฝ้าสังเกตทั้ง5สิ่งที่พระเจ้าสามารถใช้ได้นี้เพื่อเราจะเตรียมตัวและพร้อมในการขยายขนาดความเชื่อของเราและเมื่อความเชื่อของเราใหญ่ขึ้นความสัมพันธ์ของเรากับพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ก็จะยิ่งลึกลงแนบแน่นและแข็งแรงขึ้นเท่านั้นนี่เองที่เป็นหัวใจของพระเจ้าต่อชีวิตของเราเพื่อที่ความเชื่อของเราจะเติบโตขึ้นพระเจ้าจะทรงใช้คำสอนความสัมพันธ์วินัยฝ่ายวิญญาณการรับใช้ผู้อื่นและสถานการณ์ที่ยากลำบากเพื่อทำให้ความเชื่อของเราอย่างรากลึกให้ชีวิตของเราได้ขยายออก
และเราจะได้รู้จักพระองค์มากขึ้นเชื่อในพระองค์มากขึ้นและได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าของเรามากขึ้นสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ลองใช้เวลาสักครู่ในการระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อทำให้ความเชื่อของเราเติบโตขึ้นในอดีตมีอะไรบ้างที่พระเจ้าได้ใช้เพื่อช่วยให้เราได้วางใจในพระองค์และมีความสัมพันธ์กับพระองค์มากขึ้นให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราปรารถนาจะมีความสัมพันธ์กับพระองค์มากขึ้นขอให้ความสัมพันธ์ของเราสร้างขึ้นบนขนาดความเชื่อที่ใหญ่ขึ้นและให้เราได้เชื่อวางใจในพระองค์อย่างหมดใจขอทรงช่วยเราให้ได้เรียนรู้ผ่านสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงใช้เพื่อทำให้เราได้ลงลึกในความสัมพันธ์ขอเปิดตาและหูฝ่ายวิญญาณของเราให้ได้เฝ้าระวังและสังเกตเห็นโอกาสที่พระเจ้าจะใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงเราได้เพื่อเราจะได้มีความสัมพันธ์ที่ลงลึกกับพระองค์มากขึ้นเพราะเรารู้ว่านั่นคือหัวใจของพระบิดาเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน